สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเก็บแตงกวากันนะคะลุงอรุณยามเช้าบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเรานะคะส่องแสงแดดพระอาทิตย์กับแนวต้นตาลหมู่บ้านห้วยกดของเรานะคะอันนี้ก็เป็นแปลงผักเล็กๆที่เราปลูกไว้เป็นผักกาดนะคะชีวิตการทำสวนนี้ก็มีความสุขอย่างหนึ่งนะคะอยู่กับธรรมชาติส่วนผลผลิตที่ได้นี่ก็อยู่ที่ความสามารถนะคะเดินแค่นี้ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาแตงกวากันดีกว่าค่ะช่วงนี้ก็แห้งแล้งนิดๆ นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูหนาวก็เดินมาใกล้จะถึงแตงกวาแล้วนะคะนี่แตงกวาของเรากำลังมีลูกอันนี้ก็คือแตงโมอันนี้ก็เด็ดเลยนะคะลูกขนาดนี้ก็ใช้มือเด็ดนู่นลูกหนึ่งอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับผมวันนี้เราก็มาเก็บกัน3คนนะคะเพราะว่ามันเยอะมากใช้มือเด็ดเบาๆแบบนี้นะคะไม่ให้ติดจุกยอดเลยโอ้ยเรามีสมาชิกวันนี้มาเก็บกัน4คนค่ะยอดเลยแตงโมแตงกวาเอามือบิดนี่จะเด็ดให้ดูเอามือบิดมือบิดครับมือบิดมือบิดครับหมีนี่เห็นไหมมือบิดก็ได้นี่แค่มือบิดก็หลุดแล้วมือบิดก็หลุดแล้วครับผมสวยงามมากนะคะสวยมากลูกแบบไม่ต้องง้อค้างแต่เราก็ต้องแหวกหานิดนึงเว้ยหาแตงกวาอันนี้ครับผมครับผมหาแตงกวากันนะนี่ว้าวการเก็บแตงกวานี้เราต้องเก็บช่วงเช้านะคะเพราะว่าจะทำให้เราไม่ร้อนด้วยแล้วแตงกวาก็ไม่ช้ำได้เลยเก็บเลยเยอะพี่อืมลูกอีกลูกหนึ่งนี่ค่ะใส่เลยนี่มันเริ่มได้เยอะได้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 ปลูกแนวดินนี้ก็แหวกๆหน่อยนะคะเพราะว่าว้าวดกสุดๆเลยต้องทำค้างด้วยนุ่มๆนึงเราก็ค่อยๆหาอ๋อนี่นะคะกำลังดกสุดๆเลยค่ะอ้าวครับผมครับผมนี่นะคะการออกของแตงกวาไปเลยครับโอเคครับผมจริงไม่ต้องกรรไกรหรอกมือใช้มือเด็ดครับผมว้าวได้เยอะขนาดนี้แล้วดึงออกมานั่น
ต้องลายรูปแน่นี่ปุ๊บปุ๊บดูตรงนี้สิมีอีกไหมเราต้องแบบแหวกแหวกใบแล้วนะคะนี่ฮะครับผมเก็บง่ายเก็บง่ายมากโอ้อันนี้กำลังแบบเยอะมากอุ้ยกอนี้เยอะนั่นตรงนั้นเราเห็นนี่แอบอยู่อันนี้ดกสุดๆเลยค่ะแตงกวานี่ได้แล้วล่ะมันเรียกอยู่เอาปะเอาไปเถอะมันงอแล้วทำไมเธอเลยอันนี้ไปเนี่ยอันนี้ดกกว่าอันนี้เราก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆนะคะจนสุดแถวไม่เอาหรอดกขนาดนี้โอ้ได้เยอะมากบางลูกแก่จัดนี่ก็จุกหลุดเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องบิดแตงกวาพันนี้ก็เป็นพันที่กรอบนะคะเนื้อแน่นหวานฉ่ำหวานฉ่ำนี่เติมมาอีกนิดนึงนะคะไม่มีนะคะแตงกวาหรือแตงไทยค่ะหวานฉ่ำไม่เหมือนแตงกวาทั่วไปที่เห็นไหมคะกระจุกเดียวนี้ได้เยอะมากก็จะไม่เหมือนแตงกวาทั่วไปขายตามตลาดรสชาติดีสุดๆเลยค่ะและที่สำคัญคือดกมากโอ้โหอันนี้เลยมั้งเนี่ยใหญ่มากครับผมนี่ก็คือภารกิจเก็บแตงกวาของเราในวันนี้นะคะเยอะมาก